عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเราอยู่ในวิชาเตาฮีดซึ่งใช้หนังสือของเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบที่ชื่อว่าซาลาซะตุอุซูลวะอะดิลละตุฮาเรามาอยู่ในประเด็นที่4ที่ถือว่าเป็น4ประเด็นแรกที่เชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบนั้นบอกว่าเป็น4ประเด็นที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจประการที่4คืออัสซอบรุอัลลอาซาฟีฮีคือจะต้องมีความอดทนต่อความยากลำบากต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นบนวิถีทางดังกล่าวดังนั้นฟาอัลดาอียะอัยยะกูนซอบิรอนอะลาดะอวะติฮีมุสตะมิรรอนฟีฮาซอบิรอนอะลามายะดออูอิไลฮีมินดีนิลลาฮิอัซซะวะญัลหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่เป็นดาอีเขาจะต้องมีความอดทนบนการดะวะของเขามุสตามิรุนฟีฮาซอบิรอนอะลาดะวะติฮีมุสตามิรอนฟีฮาจะต้องมีความอดทนอันนี้เป็นคำอธิบายนะเป็นคำอธิบายจากถ้อยคำที่บอกว่าอัสซอบรุอะลัลอาซาฟีฮีก็มาบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องมีความอดทนอดทนในการดะวะและก็คงมั่นอยู่กับการดะวะซอบิรอนอะลามายะดออิไลมินดีนิลลาฮิอัซซะวะญัลจะต้องอดทนในบนการเรียกร้องเชิญชวนเรียกร้องเชิญชวนนำเอาศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาไปสู่การเป่าประกาศไปสู่การเรียกร้องเชิญชวนเขาต้องอดทนบนวิถีทางดังกล่าวรอซูลุลลอฮ์วันที่ประกาศศาสนาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นนักไสยศาสตร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่คนบ้าแล้วแน่นอนที่สุดครับหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัดูวันมินัลมุชริมีนจะต้องมีศัตรูจากบรรดาคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันก็ขึ้นมาต่อต้านขึ้นมาคัดค้านการทำงานวะกะซาลิกะจะอันนาลิกุลลินบีนอะดูวันมินัลมุชริมีนอัลลอฮ์บอกชัดเจนแท้จริงเราเช่นเดียวกันเราได้ให้ทุกๆนบีเนี่ยมีอะไรมีศัตรูเพื่อเป็นตัวอย่างศัตรูจากคนมุชริมจากคนผิดคนชั่วคนเลวขึ้นมาต่อต้านคัดค้านทำร้ายฉะนั้นสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับคนที่ทำงานดะวะคนที่เผยแผ่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งดังกล่าวนั้นด้วยความอดทนอดทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งที่ท่านถูกทำร้ายจนเลือดโซมใบหน้าถูกทำร้ายพี่น้องครับนบีเนี่ยก่อนที่จะประกาศศาสนาก่อนจะเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยนบีได้รับสรรนามว่าอัลอามีนผู้คนยอมรับการตัดสินฟังคำพูดแต่พอเวลานบีประกาศศาสนาเนี่ยการที่มีโรคในหัวใจนบีเรียกร้องเชิญชวนในสิ่งที่มันขัดต่อความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของพวกเขากล่าวหาว่านบีเป็นนักไสยศาสตร์บ้างกล่าวว่านบีเป็นคนวิกลจริตไปแล้วบ้างถึงขั้นทำร้ายนบีพี่น้องลองดูนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับ
บรรดาผู้คนของฉันด้วยเถิดเพราะแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้อัลลอฮฺอักบัรนี่ดูความอดทนดูเจตนารมณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามนบีไม่ได้ดะวะด้วยความโกรธด้วยความโมโหนบีไม่ได้ดะวะด้วยกับหัวใจที่จะเอาชนะหรือว่าดะวะด้วยกับพื้นฐานของการที่จะให้ผู้คนนั้นมายอมรับว่าท่านเป็นคนมีความรู้แต่เป้าหมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือทำเพื่อที่จะให้ผู้คนได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงไม่โกรธในครั้งที่ถูกทำร้ายขนาดนี้เลือดโซมใบหน้านบีแทนที่จะเอากลับคืนแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับทำยังไงฮะกลับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาเหล่านั้นเถอะเพราะเขาไม่รู้เรามีคุณสมบัติอย่างนี้ไหมพี่น้องครับเรามีคุณสมบัติในการให้อภัยในการที่จะให้โอกาสในการที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสในการที่จะรับรู้ที่จะเข้าใจหลักการของอัลเลาะห์ไหมหรือว่าวันนี้เราด่วนที่จะสรุปและตัดสินคนอื่นเราไม่ให้อภัยกับคนอื่นในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไม่ให้เวลากับเขาแต่กับตัวเราเนี่ยเรากลับผ่อนปลนเรากลับดูเป็นเรื่องเล็กบางทีความผิดเรื่องเดียวกันฮะพอคนอื่นกระทำเกิดการกระทำขึ้นเนี่ยโอ้โหดูเหมือนภูเขาจะหล่นทับแต่เรื่องนั้นแหละเวลาเรากระทำเองดูมันราคาเท่าแมงวันมาเกาะดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยนั้นโดยหลักการจึงสอนให้เราตรวจสอบตัวเราเองก่อนไงตรวจสอบตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราแก้ไขแล้วส่วนคนอื่นเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ด้วยจิตที่เจตนาคติที่ดีในการที่จะนำเอาหลักการอิสลามไปสู่ผู้คนอดทนบนวิถีทางดังกล่าวเขาจะต่อว่าเขาจะประณามเขาจะคัดค้านรอซูลุลลอฮ์ถึงขั้นถูกทำร้ายครับแต่นบีก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับเขานี่คือต้นแบบฟะอัลดาอียะอัยยะกูนซอบิรอนมุฮตะซิบันสำหรับคนที่เป็นดาอีทั้งหลายเป็นผู้เผยแผ่หลักการอิสลามทั้งหลายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนจะต้องเป็นคนที่มุ่งหวังในภาคผลแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าการดะวะไม่ได้ทำเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อฐานันดรเพื่อการยอมรับแต่ทำไปเพื่อที่จะให้ความถูกต้องแห่งหลักการไปสู่หัวใจของผู้คนปราชญ์ได้แบ่งความอดทนไว้เป็น3ประเภทวะซอบรุซะลาซะตุอักซามินความอดทนเนี่ยมันมี3ชนิดด้วยกันมันมี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือซับรุนอะลาตออะติลลาห์ประการที่1ก็คืออดทนต่อการภักดีต่ออัลเลาะห์ประการที่2คือซับรุนอะลามะฮาริมิลลาห์อดทนต่อข้อห้ามต่างๆของอัลเลาะห์แปลว่าการที่เราจะต้องไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆต้องอดทนประการที่3ซอบรุนอะลาอักดาริลลาห์อดทนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่มีต่อชีวิตของเราในสิ่งที่อาจจะเป็นความทุกข์ยากลำบากความเจ็บปวดสิ่งที่มันจะส่งผลเชิงลบต่อชีวิตของเราในแง่ของการใช้ชีวิตอย่างรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเห็นไหมถูกทำร้ายถูกตั้งค่าหัวสั่งให้คนล่าชีวิตนบีก็มีมาแล้วภาพเหล่านี้เนี่ยการอดทนทั้ง3ประเภทเราจะเห็นภาพชัดเจนหากเราไปศึกษาประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
หากเราไปปรึกษาประวัติของบรรดาบุคคลที่เจริญรอยตามนบีมุฮัมมัดบนเส้นทางแห่งคุณธรรมแห่งความถูกต้องทุกคนนะในยุคต้นตั้งแต่ซอฮาบะถัดมาตาบีอินถัดมาอัตบะอุตตาบีอินถัดมาบรรดาผู้นำอิสลามถัดมาบรรดาอุลามะที่ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อวิถีทางแห่งการศึกษาหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ท่านจะเห็นตัวอย่างของความอดทนใน3ประการนี้จากบุคคลดังกล่าวชัดเจนมากฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราทุกคนจะต้องหันกลับมาดูซิครับว่าความอดทนใน3ประการเนี่ยเรามีไหมซับรุนอะลาตออะติลลาอดทนบนการภักดีต่ออัลลอฮ์ถามว่าต้องอดทนไหมอดทนฮะอดทนต่อการที่จะละหมาดตรงเวลาอดทนต่อการที่จะไม่ทิ้งละหมาดอดทนต่อการที่จะทำความดีให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาต่ออะต่อพระองค์ไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวครับคำพูดของเราการนึกคิดของเราการดำเนินชีวิตของเราที่มันจะนำไปสู่การภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาต้องอดทนต้องอาศัยความอดทนถ้าไม่อดทนเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ละเมิดครับประการต่อมาอดทนต่อข้อห้ามอดทนต่อข้อห้ามมาฮาริมสิ่งที่ถูกกำหนดเป็นข้อห้ามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามไม่ให้เราปฏิบัติอดทนนะวันนี้หลายคนเข้าใจเรื่องนี้ว่าเคยสูบบุหรี่เคยติดบุหรี่พอรู้ว่าบุหรี่เป็นของฮารามต้องใช้ความอดทนแค่ไหนในการที่จะละเลิกสิ่งเหล่านี้อดทนต่อการกระทำสิ่งที่เป็นความผิดคนที่เป็นนักการพนันก็ต้องอดทนห้ามใจตัวเองมุสลิมที่ติดนิสัยที่จะต้องซื้อหวยในการที่จะหวังว่าอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยการซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมีหลักการของศาสนาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผิดหลักการเนี่ยถามว่าการที่ต้องหยุดสิ่งที่ตัวเองเคยทำในสิ่งที่มันเป็นของฮารามต้องใช้ความอดทนครับพี่น้องต้องใช้ความอดทนนะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราไม่มีทางครับเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีความอดทนที่มีความแตกต่างกันต่างระดับกันไปแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ศรัทธาเขาต้องสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้อินชาอัลลอฮ์ประการต่อมาซับรุนอะลาอักดาริลลาอดทนต่อการกำหนดของอัลลอฮ์อัลมุลิมที่มันอาจจะกระทบต่อชีวิตของเราในยากในซีกของการได้รับความยากลำบากต้องอดทนนะแน่นอนที่สุดบนเส้นทางของสิ่งดังกล่าวจะต้องมีอัลอีซาวัลอิอติดะมีการทำร้ายมีการละเมิดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิตมีการอธรรมเกิดขึ้นสังเกตไหมบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกถ้าเกิดว่าเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้านเลยฮะเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้านเลยบางทีก็ได้รับการต่อต้านการปฏิเสธจากใครจากสมาชิกครอบครัวในบ้านนั่นแหละต้องอดทนไงอดทนในการที่จะพยายามนำความรู้ไปให้กับเขาอดทนในการที่พยายามจะบอกกับเขาว่าสิ่งที่เราเอามาบอกกล่าวนั้นมันคืออะไรบางที่ถึงขั้นจ้องทำร้ายบางที่ถึงขั้นประกาศตัวเป็นศัตรูเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นบนวิถีทางของการดะวะของการเผยแผ่มันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยของรอซูลก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ความอดทน3ข้อเ
เราจะต้องหันกลับมาดูตัวเราว่าเรามีความอดทนใน3ประการนี้อย่างสุดกำลังความสามารถของเราหรือยังอดทนบนการตออะแปลว่าอดทนบนการภักดีอดทนบนการไม่กระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามและอดทนบนผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในแง่ที่มันทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราได้รับความยากลำบากท่านอิบนุ กัยยิมได้บอกกับเราถึงสิ่งที่น่าสนใจที่บอกยิฮาดุนนัฟส์อัรบะอูมาราติบท่านบอกว่าการต่อสู้กับตัวเองเนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันมันมี4ระดับด้วยกันยิฮาดุนนัฟส์ต่อสู้กับตัวเองกับอารมณ์กับตัวเราเนี่ยมันมีอัรบะอูมาราติบมันมีอยู่4ประการ4ระดับครับอิฮดาฮาประการแรกไอยูจาฮิดาฮาอาลาตะอัลลุมิลฮุดาวดีนิลฮักอัลลซีลาฟะลาฮะลาฮาวะลาซาอาดะตะฟีมะอาชิฮาวะมะอาดิฮาอิลลาบิท่านบอกว่าประการแรกจะต้องพยายามจะต้องให้ตัวเองนั้นไอยูจาฮิดาฮาอาลาตะอัลลุมิลฮุดาวะดีนิลฮักจะต้องพยายามกับตัวเองในการตะอัลลุมในการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เป็นทางนำและศาสนาที่ถูกต้องอัลลซีลาฟะลาฮะลาฮาซึ่งไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตวะลาซาอาดะตะฟีมะอาชิฮาวะมะอาดิฮาไม่สามารถจะให้ได้รับความผาสุกในการดำเนินชีวิตในวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ตะอาลาอิลลาบิด้วยจากสิ่งดังกล่าวนั้นแปลว่าต้องมีความอดทนอยู่ยาฮิดศึกษาสิ่งที่เป็นทางนำสิ่งที่เป็นศาสนาที่ถูกต้องซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้มันจะเป็นเหตุแห่งความสำเร็จเหตุแห่งความสุขทั้งชีวิตในดุนยาและอาคิเราะห์ต้องอดทนแค่อดทนต่อตะอัลลุมตะอัลลุมิลฮุดาวะดีนิลฮักอดทนในการที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นทางนำจากพระเจ้าและศาสนาที่ถูกต้องถามว่าวันนี้เนี่ยเรามีความอดทนแค่ไหนบางคนบอกอาจารย์ฉันเป็นคนหัวไม่ค่อยดีอ่านก็เข้าใจยากท่องก็จำยากอย่าท้อแท้มีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกเขาจะย้ายภูเขาเนี่ยเขาจะขจัดภูเขาเนี่ยเขาย้ายหินทีละก้อนเขาขนหินทีละก้อนภูเขาลูกใหญ่ๆฮะที่ต้องการที่จะไม่ให้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขุดเจาะแล้วยกภูเขาไปทิ้งแต่เขาใช้วิธีการขนหินทีละก้อนวันหนึ่งภูเขาที่มันยืนตระหง่านมันก็สามารถหมดลงไปได้เช่นเดียวกันนะความรู้ต้องมันศึกษามันอ่านมันทำความเข้าใจวันนี้ยังไม่เข้าใจพรุ่งนี้อ่านใหม่อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์อดทนอดกลั้นให้บอกกับตัวเองว่าฉันจะตั้งใจศึกษาตลอดชีวิตแล้วบนเส้นทางของการศึกษาไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่เป็นการศึกษาที่มันมีความเรียบง่ายแล้วไม่เกิดอุปสรรคไม่ใช่ต้องมีต้องเจอต้องพบแต่ต้องอดทนต้องมีความอดทนอินชาอัลลอฮ์ความอดทนจะนำพาไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตดุนยาและอาคิเราะห์มีทั้งหมด4ระดับ4ข้อเดี๋ยวอีก3ประการเรามาคุยกันในตอนต่อไปวันนี้คงจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب
فردد مرارا قال لا تغضب